พิเชษแจงวุ้นชิงปิดประชุมสภายื้อโหวตรายงานนิรโทษกรรมยันไม่ได้เลือกข้างการเมืองวันที่18ตุลาคม2567 12:41 น.พิเชษแจงชิงปิดประชุมสภาก่อนลงมติรายงานนิรโทษกรรมสัปดาห์หน้าค่อยว่ากันใหม่ยันไม่ได้เลือกข้างต่อให้กมท.ชี้แจงอีกกี่ชั่วโมงก็เหมือนเดิมจวกอย่าเอาสถานการณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งเมื่อวันที่18ตค2567นายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ให้สัมภาษณ์กรณีสั่งปิดประชุมสภาเมื่อวันที่17ตุลาคมระหว่างจะลงมติรับหรือไม่รับรายงานของคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญศึกษาพิจารณาแนวทางการปราบรบ.นิรโทษกรรมว่าชัดเจนแล้วว่ามี 2-3 พรรคที่ประกาศตัวว่าไม่เห็นด้วยขณะที่อีกฝ่ายคือพรรคประชาชนปชน.อยากให้ลงมติซึ่งกรรมาธิการก็อยากชี้แจงเพื่อให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยยอมรับแต่ทุกอย่างก็ชัดเจนแล้วฝ่ายที่ไม่ยอมรับก็คือไม่ยอมรับคนที่อยากให้ผ่านก็อยากจะให้ผ่านต่อให้จะชี้แจงอีกกี่ชั่วโมงก็เหมือนเดิมกรรมาธิการชี้แจงมาเต็มที่จะชี้แจง 2-3 รอบทำไมทำให้ประธานในที่ประชุมต้องใช้วิจารณญาณว่าจะปล่อยให้เกิดความซ้ำซากเช่นนี้ได้อย่างไรสุดท้ายตนจึงถามว่าสรุปแล้วจะลงมติเลยหรือไม่เพราะข้อมูลก็ซ้ำไปซ้ำมาแต่ถามทางกรรมาธิการเขาก็ยังอยากชี้แจงอยู่ไม่อยากให้ลงมติและส่งชื่อมา 6-7 คนแต่ละคนจะพูดกี่นาทีย้ำว่าต่อให้ชี้แจงอีกกี่คนก็เหมือนเดิมเพราะตัดสินใจกันไปแล้วหากให้ชี้แจงอีกก็จะตอบโต้กันไปมาและที่จริงข้อมูลพร้อมที่จะตัดสินใจแล้วนายพิเชษฐ์กล่าวต่อว่านอกจากนี้เวลาของวันพฤหัสบดีส.ส.บางคนก็เตรียมกลับบ้านจองตั๋วเครื่องบินไว้แล้วลำพังเอาตามใจตัวเองบางคนอยู่ถึงเที่ยงคืนก็ได้แต่มันไม่ใช่เราต้องอยู่ในความพอดีตนในฐานะประธานต้องควบคุมและถามว่าตกลงคุณจะโหวตหรือไม่ทุกอย่างชัดเจนหมดแล้วจะพูดอะไรอีกฉะนั้นตนคิดว่าตัดสินใจถูกต้องแล้วสัปดาห์หน้าเปิดมาก็มาว่ากันไม่ต้องชี้แจงแล้วเปิดมาก็โหวตเลยหากรายงานนี้ไม่มีความขัดแย้งก็ไม่มีปัญหาแต่เมื่อมีความขัดแย้งเราก็ต้องโหวตว่าสรุปแล้วจะส่งรัฐบาลหรือไม่สัปดาห์หน้าก็มาว่ากันใหม่ไม่มีปัญหาไม่มีบอกว่าเป็นพรรครัฐบาลตรงนี้ไม่เกี่ยวผมอยู่ตรงนี้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับใครทั้งนั้นผมเป็นประธานไม่ได้มองว่าเป็นพรรคนั้นพรรคนี้หรืออะไรในสถานการณ์เช่นนั้นอย่าเอาตัวเองมาเป็นที่ตั้งตัวเองอยากได้อะไรแล้วไม่ได้เพราะมีคนขัดใจมันไม่ใช่ผมไม่ได้เข้าข้างใครนายพิเชษฐ์กล่าวเมื่อถามว่าหากสัปดาห์หน้านำรายงานนี้กลับเข้ามาใหม่และกรรมาธิการยังคงยืนยันที่จะสรุปร่างก่อนประธานในที่ประชุมสามารถให้กรรมาธิการชี้แจงก่อนได้หรือไม่นายพิเชษฐ์กล่าวว่าแล้วแต่ประธานประชุมวันนั้นว่าจะตัดสินใจอย่างไรไม่น่ามีปัญหามันจบได้จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยจะส่งให้รัฐบาลหรือไม่เมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเสนอญัตติด่วนขึ้นมาเพื่อยื้อเวลาลงมตินายพิเชษฐ์กล่าวว่าร่างรายงานนิรโทษกรรมก็ต้องต่อเนื่องอยู่แล้วเมื่อจบแล้วจึงจะเสนอญัตติซึ่งแล้วแต่ที่ประชุมจัดเสนอกันหรือไม่ส่วนเรื่องต่างๆที่รออยู่ในวาระการประชุมนั้นแล้วมีการบอกว่าเรื่องนั้นหรือเรื่องนี้จะเข้าไม่ทัน
มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการประชุมสภาและเป็นกระบวนการเราจะเอาของเราเป็นหลักไม่ได้หากไม่ทันสมัยนี้ก็ไปพิจารณาต่อสมัยหน้าเราจะทำอย่างไรได้หากทุกคนก็ต้องการของตัวเองปุ๋ยบุตรดาบเลสเปิดใจหลังโกเอ็มเดือดไม่ได้งอนแต่เกลียดมี3คนที่รู้ความจริงบันเทิงวันที่18ตุลาคม2567 21นาฬิกา57นาทีปุ๋ยบุตรดาบเลสเปิดใจหลังโกเอ็มโพสต์เดือดไม่ได้งอนแต่เกลียดลั่นในโลกนี้มีคนรู้ความจริงแค่3คนเข้าใจทุกคนไม่มีสิทธิ์บังคับความรู้สึกใครจากกรณีที่เอ็มกิตติพงษ์คำศาสตร์หรือโกเอ็มบุตรดาบเลสออกมาฟาดเดือดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังมีผู้หวังดีเขียนข้อความในเชิงแก้ข่าวลือถึงการแตกคอกันของสมาชิกวงบุตรดาบเลสว่าเป็นเพียงการทะเลาะกันเถียงกันงอนกันบ้างเป็นธรรมดาของเพื่อนร่วมวงจนโกเอ็มต้องออกมาโพสต์จวกว่าอย่ามาคิดแทนและไม่ได้งอนแต่เกลียดจนโลกโซเชียลระอุไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่18ตุลาคม67ปุ๋ยนาทีเอกวิจิตหนึ่งในสมาชิกวงบุตรดาบเลสมาที่งานประกาศรางวัลเดอะมอลไลฟ์สตอร์เพรสเซนต์ไทยแลนด์อินฟลูเอนเซอร์Award 2024 by Telscore ที่ MCC ฮอนศูนย์การค้า The Mall Life Store บางกะปิก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าเป็นอินฟลูแล้วหัวเราะรู้สึกเขินครับไม่รู้ตัวเองเป็นอินฟลูเหมือนกันครับก็แล้วแต่เขาจะเรียกเลยยังไงก็ได้แต่เราไม่ได้ตั้งใจเลยปกติทำคอนเทนต์อะไรน้อยครับเรื่องส่วนตัวแทบไม่ลงเลยครับก็คุยกับแขกทำรายการแค่นั้นแหละครับก็รู้สึกดีที่คนดูอยู่บ้างผมก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนดูส่วนอย่างอื่นอะไรจะตามมาผมควบคุมไม่ได้ก็แล้วแต่เลยครับตอนเริ่มทำกลัวไหมว่าจะรอดหรือไม่รอดไม่กลัวเลยครับเพราะคิดว่าไม่รอดอยู่แล้วจริงๆครับคิดแค่ว่ามันเป็นประโยชน์กับคนดูอ่ะเราคิดอย่างนี้จริงๆคิดว่าคนดูนิดๆหน่อยๆก็ทำไปแล้วเดี๋ยวมันจะพาเราไปไหนก็ไม่รู้อย่างที่บอกว่ามันควบคุมไม่ได้จริงๆครับส่วนที่เหลือผมคิดว่าทำได้แค่คุยกับเขาแล้วก็หวังว่าจะดึงอะไรดีๆออกมาให้คนดูแค่นี้เลยครับแล้วพอทำจริงๆได้อะไรกลับมาบ้างเยอะครับเพราะแขกรับเชิญแต่ละท่านมันเริ่มมาจากเราอยากคุยกับเขาเราเห็นว่าเขามีอะไรพอได้คุยกับเขาแล้วหลายคนเราจำจนถึงทุกวันนี้ว่าชีวิตเขาถ้าลำบากขนาดนี้เขายังยิ้มได้เวลาเราเจอเรื่องทุกข์เรานึกขึ้นมาแล้วโหเรื่องมันเล็กน้อยมากเลยเขาก็ให้แรงบันดาลใจกับเรามากเกณฑ์การเลือกแขกรับเชิญของเรามีอะไรบ้างเรียนตามตรงว่าอยากคุยด้วยแค่นั้นเลยแต่อีกอย่างหนึ่งอันก็ต้องพูดตรงๆเหมือนกันคือบางทีเราไปติดต่อผู้จัดการดาราหรืออะไรก็แล้วแต่ละช่องก็จะมีบางคนที่เราอยากคุยกับเขาจริงๆไม่ใช่แค่เพราะเขาเป็นดาราแต่เราดูแล้วว่าเขามีเรื่องราวชีวิตน่าสนใจแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยผู้จัดการหรือ PR ของช่องเขาฝากคนนี้ได้ไหมเราก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะเราก็เคยไปขอความช่วยเหลือเขาเพราะฉะนั้นมันก็มีปนกันว่าทางเราเลือกเองและมีคนเสนอมาให้มันก็น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากันครับในส่วนของโปรดักชันเรามีส่วนร่วมด้วยไหมทีมงานมีคนเดียวครับคือน้องคนถ่ายและคนตัดต่อผมก็เป็นคนช่วยเขาเซตไฟกับกล้องนี่แหละครับแขกรับเชิญหลายคนที่มาก็ตกใจครับว่ามีกันแค่นี้หรอ
ทำไมดูน่าสงสารจังติดต่อแขกก็ติดต่อเองครับหัวเราะถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยครับแต่ว่ามันก็สนุกดีครับจริงๆถ้าเราไม่ได้ชอบมันเลิกทำไปนานแล้วครับเพราะมันไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องการเงินเรื่องยอดวิวมาตั้งแต่แรกแล้วครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเรามีความสุขตอนทำแล้วเวลาคนฟีดแบ็กกลับมาว่าเขาได้ประโยชน์มากเลยอันนี้มีผลกับผมมากทำให้ผมอยากทำต่อเรื่องทำเพลงทำอยู่ครับยังทำอยู่ไม่ได้หายนะครับแต่เวลาออกเพลงมันไม่ฮิตครับคนก็เลยรู้สึกว่าหายไปหรือเปล่ามันก็มีคนฟังประมาณหนึ่งแต่ก็พยายามออกอยู่เรื่อยๆครับการทำเพลงณปัจจุบันนี้มีความกดดันขนาดไหนแต่ก่อนเคยกดดันครับกลัวออกมาแล้วไม่ฮิตแต่ตอนนี้มันเลยจุดนั้นไปแล้วครับมันเป็นดีที่มีผู้ใหญ่ให้โอกาสแค่นี้ก็ดีใจแล้วเวลาเราทำแต่ก่อนชอบไปกังวลอยู่แค่ว่าคนจะฟังไหมมันจะฮิตหรือเปล่าตอนนี้มันข้ามจุดนั้นไปแล้วแค่ทำแบบที่เราชอบส่วนนี้ควบคุมไม่ได้ครับเพราะคนเราเวลามันยังให้ผลต่างกันเลยพอเพลงไม่ดังแล้วเราน้อยไหมไม่แล้วครับเคยมียุคนึงเป็นอย่างนั้นครับตอนนี้ไม่มีสักนิดเลยครับคือพูดตรงๆเลยว่ามันข้ามจุดนั้นไปแล้วไม่น้อยเลยครับมันจะมีอย่างเดียวคือรู้สึกผิดกับพี่จิ๊บเจ้าของบริษัทนายทุนที่ออกเงินให้เพราะมันไม่ตอบโจทย์เรื่องธุรกิจเราก็รู้สึกผิดกับเขาแหละแต่ว่าเรียนรู้แล้วว่าอย่าไปหวังเอาใจตลาดจนมันพังไปหมดการทำเพลงในยุคนี้มันยากขนาดไหนถ้าจะหวังให้มันฮิตบอกเลยว่ายากเพราะมันไม่มีสูตรหรอกครับถ้ามีสูตรทุกคนก็คงฮิตไปหมดแล้วถามถึงเรื่องโกเอ็มที่ออกมาโพสต์ล่าสุดผมบอกตรงๆว่าเรื่องนี้ในโลกนี้มีคนรู้ดีที่สุดแค่3คนผมต้องเอ็มผมพูดแค่นี้แล้วกันเพราะไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นว่าพูดกันไปพูดกันมามันก็ไม่จบแล้วก็เป็นบุญของผมครับตอนเขากำลังมีดราม่ากันผมไปปฏิบัติธรรมพอดีผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับออกมาก็เห็นข่าวส่งกันมาเต็มไปหมดเรียนรู้แล้วว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปกับคำที่บอกว่าไม่ได้งอนแต่เกลียดรู้สึกยังไงบ้างผมเข้าใจครับผมเข้าใจทุกคนและผมไม่มีสิทธิ์บังคับความรู้สึกใครแต่อย่างที่บอกว่าพูดไปมันก็เท่านั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรรู้ดีแก่ใจที่สุดมีอยู่3คนในโลกนี้เท่านั้นรู้ว่าใครทำอะไรบ้างแค่นั้นเลยครับก็เลยกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตสำหรับผมนะผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวใหญ่โตเพราะว่าผมอาจจะออกมาตอนที่มันซาไปแล้วมั้งครับตอนที่ผมไปปฏิบัติธรรมแล้วออกมามันก็ซาไปแล้วแล้วก็เห็นว่ามันเป็นธรรมดาของโลกนี้มันจะมีเจ้าภาพตอนนี้ก็เป็นไอคอนเป็นเจ้าภาพรับงานอยู่แล้วมันก็จะมีคนใหม่รับงานไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติครับมันผ่านมาก็ผ่านไปเราตกใจไหมที่ข่าวมันค่อนข้างแรงอย่างที่บอกครับผมไม่ได้รู้สึกว่ามันแรงเพราะว่าตอนผมออกมามันก็ซาแล้วแล้วผมก็ไม่ได้ย้อนผมพูดตรงๆนะผมไม่ได้กลับไปอ่านคอมเมนต์อะไรเลยผมไม่ได้เข้าไปดูเลยครับได้มีการคุยหรือเคลียร์อะไรกันไหมทุกวันนี้หรอครับไม่มีครับเรียกว่าต่างคนต่างอยู่ใช่ครับความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นยังไงไม่ได้คุยกันมานานมากแล้วครับตั้งแต่แยกย้ายกันก็ไม่เคยคุยกันอีกเลยแฟนคลับเป็นยังไงบ้างเขาก็เป็นห่วงความรู้สึกของเราอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับแต่เท่าที่มีแฟนคลับบางท่านส่งมาหา
ก็บอกว่าขอบคุณมากครับถ้าเป็นแฟนคลับจริงๆที่ผมเจอนะเขาก็รักเอ็มรักผมเขาไม่ได้แบ่งข้างอะไรเขาก็เหมือนเดิมครับ